ครับในวันนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน65รูปเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดมหาธาตุสนามหลวงซึ่งหลังจากที่ทำบุญเสร็จนายชัชชาติก็บอกนะครับว่าอิ่มบุญอิ่มใจเป็นอย่างมากครับบรรยากาศที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารในวันนี้มีฝนตกลงมาโปรยปรายชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ในช่วงเช้าสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในวันนี้มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน65รูปเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2565ณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโดยมีนายสานนท์หวังสร้างบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมนายกติชชัดวานิชปลัดกทมร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของทางกทมรวมทั้งพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ด้วยนายชัชชาติกล่าวว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการทำบุญครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญของนายชัชชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางกทมครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทมและดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางกทมได้เห็นความร่วมมือกันของทุกเขตทุกสำนักซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางพี่น้องประชาชนนายชัชชาติยังระบุว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเรามีวันหยุดยาว5วันจะได้พักผ่อนและทำบุญมองว่าเป็นจังหวะเบรกของโควิด-19 ด้วยเนื่องจากว่าสถานที่ทำงานและโรงเรียนก็หยุดทำให้ได้อยู่ในที่โล่งแจ้งมากขึ้นและส่งผลให้สกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ได้นิดหน่อยนายชัชชาติยังบอกว่าวันนี้รู้สึกอิ่มบุญและรู้สึกดีเป็นอย่างมากได้รับนามพระพุทธมนต์จากพระทานสูงด้วยซึ่งตนนั้นมาถึงวัดเกือบไม่ทันเพราะช่วงเช้าไปวิ่งออกกำลังกายมาและได้นั่งรถจักรยานยนต์มาที่วัดแต่โชคดีมาถึงตามกำหนดในเวลา 7:00 นพอดีพร้อมบอกว่าวันนี้แต่งกายไม่เข้าพวกเพราะไม่มีชุดผ้าไทยเดี๋ยวต้องไปตัดชุดผ้าไทยไว้อีกด้วยโอ้ดีมากเลยครับกลับมาเกือบไม่ทันนะพอดีเมื่อเช้าไปวิ่งไงแล้วใส่ทีมงานไม่ได้ดูไลฟ์ก็เลยไม่มีใครไปรออยู่ที่สาราว่าการก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็โชคดีเลยเป๊ะมาถึงก็7:00พอดีแล้วก็แต่งตัวไม่ค่อยเข้าพวกนะเพราะไม่มีผ้าไทยเดี๋ยวต้องไปตัดชุดไทยหน่อยชุดผ้าไทยหน่อยลืมไปเลยแต่ก็ดีครับวันนี้ก็อิ่มบุญครับแล้วก็ท่านประธานสงฆ์ท่านก็กรุณาเมตตามากเลยแล้วก็ท่านพรมน้ำมนต์ให้อะไรเงี้ยครับก็ดีมันก็เป็นจิตใจนะผมว่าร่างกายเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งเราก็สู้งานจังหวะที่เราพักแล้วก็เดี๋ยวลุยงานต่อขณะเดียวกันนายชัชชาติยังได้เชิญชวนทุกคนมาทำบุญทำจิตใจให้แจ่มใสและสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำร่างกายให้เข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งมาทำบุญและดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่าก่อนจะแจกเหรียญท้าวเวสสุวรรณให้กับประชาชนและสื่อมวลชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้อีกด้วย